สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดดีเจแมนสยบอาถรรพ์รัก7ปีเตรียมสู่ขอใบเตยแต่งงานเป็นคู่ที่หลายคนตามลุ้นมานานแล้วเมื่อไหร่จะมีข่าวดีสักทีสำหรับคู่ของดีเจแมนและใบเตยสุธีวันหรือใบเตยอาสยามล่าสุดดีเจแมนออกมาประกาศเตรียมมีข่าวดีเร็วๆนี้แต่ขออุบเซอร์ไพรส์ไว้ก่อนเพราะกลัวฝ่ายหญิงจะไม่เซอร์ไพรส์ถือว่าเป็นการสยบอาถรรพ์รักปีที่7ไปในตัวด้วยใบเตยบอกว่าตอนแรกพี่แมนบอกตั้งแต่วันต่อยมวยแล้วแหละเขาจะเซอร์ไพรส์วันนั้นใบเตยก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนในขณะที่ดีเจแมนว่าคือตอนแรกคิดว่าจะน็อกคู่ต่อสู้เสร็จแล้วก็จะเซอร์ไพรส์เขาแต่วันนั้นเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะน็อกหรือเราจะโดนน็อกนะเราก็ไม่รู้เนาะเพราะถ้าเราโดนน็อกมันก็ไม่เท่หว่ะแต่ดันชนะแล้วก็ลืมไปหมดเลยเพราะแก๊งมากันเยอะด้วยก็เลยลืมไปหมดเลยครับก็เลื่อนไปก่อนครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ